มาเข้าคำถามข้อที่สองน้ำกันเลยคำถามข้อที่สองมีว่าจุดหุงหนึ่งวางอยู่แก่นต้นของแหวนกลมและอยู่ห่างจากจุดสุม16สังติรูปของมันอยู่ห่างจากจุดสุม100สังติจงคิดไรระยะสุมของแหวนกลมจากคำถามน้องเขาสามารถสรุปได้คือระยะห่างของวัตถุเท่ากับ16บวก f ระยะห่างของรูปหาแหวนแม่น100บวก fและให้ซอกหา f ซึ่งว่าเหตุผลที่ต้องบวก f เนื่องมาจากว่าบทโจทย์ของเพิ่นแม่นให้แต่ระยะห่างของวัตถุและรูปหาจุดสุมเท่านั้นเฮามาสังเกตเบิ่งรูปตัวนี้ก็คือระยะตัวนี้เป็นของวัตถุเพิ่นให้แต่จุดสุมถ้าเฮาอยากได้ระยะหาแหวนซึ่งได้มาจากระยะของวัตถุหาจุดสุมและจุดสุมหาแหวนบวกกันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าจึงบวก f ให้จากนั้นเรามาซอกหา f ได้จากสูตร1ส่วนให้ f เท่ากับ1ส่วนให้ s บวกให้1ส่วน s ขีดเมื่อเรารู้ค่าทั้ง2แล้วเราก็แทนค่าใส่เลยเราจะได้1ส่วน f จะเท่ากับ1ส่วนให้16บวก f บวกให้1ส่วนให้100บวกให้ f และ1ส่วน f จะเท่ากับเมื่อพูดบ่คือกันเฮาบ่สามารถคำนวณได้เฮาจึงคูณควยคูณขึ้นเนาะจะได้ตัวนี้แม่น100บวกให้ f คูณให้บวกให้16บวกให้ f ส่วนให้16บวก f คูณให้100บวก f และเฮาคำนวณออกมาตัวนี้จะเป็น100บวก fบวก16บวก f ส่วนให้16คูณให้100ออก1600บวกให้16 f และ f มาคูณให้100 f และบวกให้เป็น f กำลัง2จากนั้นเราปิ้งคืนเพื่อถอนเอา f จะเท่ากับ 1600 บวกให้ 116 f บวกให้ f กำลัง2ส่วนให้ f ตัวนี้เป็น 2f บวกให้116และคูณขึ้นมา f คูณให้ 2f บวกให้116เท่ากับ1600บวกให้116 f บวกให้ f กำลัง2คูณ f เข้าจะได้2f กำลัง2บวกให้116 f เท่ากับ1600บวกให้116 f บวกให้ f กำลัง2ตัวนี้ย้ายคำมาหากันเบิดไปหรือ f 2f ลบให้ f จะเหลือ f กำลัง2ลบให้1600ตัวนี้จะเป็นการแก้สมผลจะได้เข้าถอนเอา f กำลัง2จะเท่ากับง่ายค่าฟากจากลบกลายเป็นบวกจะเป็น1600 f กำลัง2เท่า1600และไซ5ขั้น2เข้า f จะเท่ากับ1000 5ขั้น2ของ1600 f จะเท่ากับ40ซมและสำหรับข้อนี้ระยะสุมของโจทย์ดังกล่าวแม้นจะเท่ากับ40ซม.สำหรับข้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้